คลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจำช่วงวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ขึ้นมาด้วยไพ่ The Lover นะคะคุณอาจจะเจอกับปัญหารักสามเศร้านะหรือรักสามเศร้าครั้งนี้มันยืดเยื้อมาจากอดีตที่ผ่านมานะคะมันยังอยู่เนาะเนี่ยความรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณเนี่ยผูกมัดตัวเองไว้คุณกลัวคุณไม่กล้าที่จะก้าวออกมานะคะคุณรู้สึกว่ารอบข้างเนี่ยมันคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจอ่ะเพราะว่าคุณอาจจะเจอกับรักสามเศร้าที่มันไม่ดีต่อจิตใจของคุณต่อสภาวะจิตใจของคุณคุณก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้ติดต่อกับคนรักเก่าหรือคนรักเก่านะคะติดต่อกับมาหาคุณหรือคุณอาจจะได้ยินข่าวคราวของเขาแต่จะบอกว่าคนคนนี้หรือตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะคะไพ่ธาตุไฟอาจจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะไพ่ใบนี้นะคะ The Emperor นะคะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือว่าเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะหรือเป็นเจ้านายเป็นบอสต่างๆจะมีคนนำความรักมาให้คุณนะคะแต่คุณก็ยังแบบยังไม่โอเคอ่ะเพราะว่าเนื่องจากคุณยังขังตัวเองคุณยังรู้สึกความเสียใจเหล่านั้นอะไอความทรงจำแย่ๆเกี่ยวกับความรักที่ผ่านมามันทำให้คุณไม่กล้าที่จะเปิดใจมันทำให้คุณเป็น the hangman เป็นใบนี้อยู่นะคะอันนี้ก็เลยทำให้คุณแบบเหมือนยังไม่โอเคกับการที่จะเปิดใจรับใครเข้ามามีคนนำความรักมาให้คุณเยอะนะทั้งดินทั้งน้ำเลยนะคะเนี่ยเขาพยายามมากเนี่ยเขาพยายามที่จะแบบทำให้คุณเห็นอะว่าเขาแบบจริงใจกับคุณนะคะหรือบางคนนะคะอยากที่จะนำความรักไปให้ใครสักคนหนึ่งและคุณก็พยายามมากแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่สนใจคุณนะคะมันจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีตุลนะคะแต่ยังไงก็ดีคุณจะได้รับชัยชนะนั่นแหละกับการที่คุณพยายามทุ่มเทลงไปสำหรับคนมีคู่นะคะหรือว่าคนที่ชอบใครคนหนึ่งแล้วคุณพยายามที่จะหยิบยื่นความรักความห่วงใยมิตรภาพต่างๆให้เขาคุณมีโอกาสแหละที่คุณจะชนะใจเขาได้นะคะหรือบางคนที่เสียใจกับความรักเก่าๆที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีโอกาสในเดือนนี้ที่คุณจะได้เอาชนะใจตัวเองและก้าวออกมาจากจุดนั้นได้นะคะหรือสิ่งที่คุณหวังไว้นั้นจะได้รับผลสำเร็จและจะได้รับของขวัญบางอย่างหรือความรักความสัมพันธ์บางอย่างที่มีคนมาหยิบยื่นให้กับคุณหรือคุณหยิบยื่นให้กับเขามีแต่คนอยากเอาความรักอะไรดีๆมาให้คุณน่ะเนี่ยเห็นไหมมีแต่คนอยากนำสิ่งดีๆมาให้คุณน่ะความรักมีคนชอบคุณนะทั้งดินน้ำนะคะไพ่ของการหยิบยื่นบางอย่างมาให้กับคุณถึง3ใบอ่ะมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะหยิบมันไหมนะคะหรือถ้าเป็นคนรักเก่าก็มีโอกาสที่เขาอาจจะหยิบยื่นความรักมาให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอ
โอเคมาดูในฝั่งของเขากันบ้างนะว่าเขารู้สึกยังไงต่อคุณนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะอาจจะมีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาอีกอะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นตัวของเขาเองที่มีรักสามเศร้าหรือเขาอยากที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จอะไรบางอย่างกับคุณในเดือนนี้นะคะไพ่ท่านลมขึ้นมาอีกแล้วค่อนข้างเด่นต่อชาวราศีสิงห์นะคะเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีอิทธิพลต่อคุณนะคะธาตุน้ำก็มาด้วยนะแต่มันมีกำแพงบางอย่างเกิดขึ้นมีการปิดกั้นกันมีกำแพงเกิดขึ้นนะคะเพื่อนเขาไม่ชอบคุณเพื่อนคุณไม่ชอบเขาที่บ้านเขาไม่ชอบคุณที่บ้านคุณไม่ชอบเขาหรือว่าเป็นกำแพงที่เป็นกำแพงที่เกิดจากความรู้สึกของคุณและเขาเองนะแต่เขาก็พยายามแหละที่จะฝ่ากำแพงนั้นมาได้กำแพงนั้นอาจจะเป็นคุณที่คุณกลัวจะเปิดใจรักใหม่นะคะคุณกลัวที่จะเปิดใจคุยกับเขาคุณกลัวความกลัวเป็นกำแพงกั้นก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะแอบส่องแอบมองแอบดูอะไรคุณอยู่นะคะหรือคนมีคู่เขาอาจจะทำอะไรรับหลังคุณนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะแอบส่องแอบดูคุณนั่นแหละธาตุน้ำก็มาด้วยเดี๋ยวนะน้ำลมธาตุน้ำกับธาตุลมอะที่มีอิทธิพลต่อคุณในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะมีความลับบางอย่างซ่อนคุณอยู่หรือเขาอาจจะมีเซนส์บางอย่างเกี่ยวกับคุณหรือเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะช่วงนี้เซนเขาค่อนข้างดีเขาเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าไพ่ในตำแหน่งของคุณก็ขึ้นว่าคนรักเป็นชาวต่างชาติไพ่ตำแหน่งเขาก็เป็นชาวต่างชาติอีกเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะพบรักจากการเดินทางก็ได้นะคะโอเคสำหรับไพ่สรุป3ใบนะคะได้ The Hermit นะคะ5เหรียญแล้วก็ The Star บางคนนะคะคุณการที่คุณอยู่อย่างสันโดษในช่วงนี้เป็นไปได้ว่าคุณยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมานึกถึงคนที่ทิ้งคุณไปมีโอกาสที่เขาอาจจะหันมาทักทายคุณนะคะอาจจะหันมามอบความสัมพันธ์หรือการสื่อสารบางอย่างต่อคุณนะแล้วถ้าคุณเป็นคนโสดช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษไม่แปลกใจเลยทำไมเดอะสตาร์ขึ้นก็ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไพ่ของการยื่นความสัมพันธ์ขึ้นมาถึง3ใบอ่ะแล้วในฝั่งของเขาก็มีทั้งธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมด้วยแล้วไหนจะชาวต่างชาติอีกนะคะคุณค่อนข้างมีเสน่ห์ในช่วงนี้นะแต่ว่ายังไงก็ดีนะคะมันก็อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะให้ความกลัวในอดีตนั้นมันเป็นกำแพงกั้นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณหรือเปล่าถ้าคุณกลัวคุณแค่ทบทวนตัวเองไม่ว่าจะเป็นข้อดีของคุณหรือข้อเสียของคุณนะคะคุณอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะสร้างแรงดึงดูดในทางบวกต่อคนรอบข้างนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวคุณให้ดีขึ้นเมื่อคุณพัฒนาตัวคุณให้ดีขึ้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณมีคุณค่ามากแค่ไหนเมื่อคุณรู้ว่าคุณมีคุณค่ามากแค่ไหนเนี่ยคุณก็จะดึงดูดคนที่มีคุณค่าคนที่เห็นค่าของคุณนะเข้ามาในชีวิตคุณเช่นกันนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ